กลับมาติดตามรับวันทันเหตุการณ์ในช่วงที่2กันต่อนะคะพาไปดูปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด2ชั้นนะคะซึ่งเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ชาวเน็ตก็พากันถ่ายภาพเพื่อจะเผยแพร่ภาพของความสวยงามลงโซเชียลค่ะวันนี้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด2ชั้นในหลายพื้นที่ด้วยกันนะตรงนี้เป็นที่แถวถนนราชทิศนะคะเป็นภาพที่คุ้นชินกันดีซึ่งบางพื้นที่ก็มีสายรุ้งอยู่รอบพระอาทิตย์ทรงกลดด้วยทั้งบริเวณถนนพระอาทิตย์เนี่ยนะคะแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวสามย่านวงเวียนใหญ่บางขุนเทียนดอนเมืองจังหวัดนครปฐมเขาใหญ่แล้วก็ที่อื่นๆอีกมากมายนะคะเรียกว่าทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดเลยโดยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากจนหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วก็นำไปโพสต์แล้วก็แชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลจำนวนมากโดยการเกิดพระที่ทรงกลดก็เกิดขึ้นจากบรรยากาศของโลกในชั้นโทโพสเฟียร์ซึ่งเป็นบรรยากาศชั้นล่าสุดมีอากาศเย็นจัดตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะคะจนทำให้ละอองน้ำในอากาศณเวลานั้นๆแข็งตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งอนุภาคเล็กๆจำนวนมหาศาลแล้วก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและส่องแสงทำมุมกับเกล็ดน้ำแข็งได้อย่างเหมาะสมก็จะเกิดการหักเหแล้วเกิดการสะท้อนแสงทำให้เกิดเป็นแถบสีรุ้งคล้ายกับการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตกขึ้นนะคะซึ่งความเชื่อของคนไทยก็เชื่อกันว่าคนไทยที่นับถือดวงอาทิตย์เป็นเทวดาเบื้องบนองค์หนึ่งสังเกตจากการเรียกคำนำหน้าที่ใช้คำว่าพระส่วนทรงกลดนะคะถือว่าเป็นของสูงสำหรับพระเช่นกลดของพระธุดงค์ปรากฏการณ์ครั้งนี้จึงเปรียบได้กับกลดของพระที่กำลังถูกล้อมรอบไว้ด้วยแสงของดวงอาทิตย์นั่นเองจึงถือเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์มีความหมายในทางที่ดีมีมงคลแก่ทุกคนบนโลกในวันที่เกิดพระที่ทรงกลดจะเป็นวันที่อากาศไม่ร้อนจัดไม่มีฝนตกเว้นแต่ว่าจะมีลมพายุเมฆฝนจากที่อื่นมานะคะจึงสามารถจัดกิจกรรมหรือว่าประเพณีในวันที่มีพระที่ทรงกลดได้ดีเลยค่ะ